วันนี้เราจะมาทำการทำพอดมังหวังนะครับหรือเป็นพ่อแม่ทำโดยวันนี้ผมจะใช้คัตเตอร์พานะครับหลังจากที่เราก็ปักได้ครบ25วันถ้าเขาไม่ออกมาเราก็ต้องทำการผ่าครับโดยเราจะเช็คดูว่าเป็นหนึ่งพ่อพันธุ์และพันธุ์เลี้ยงเราก็จะสั่นดูนะครับถ้ามีเสียงข้างในก็แสดงว่ายังไม่เป็นมังหวังนะครับถ้าสั่นเรายังข้างในนั่นๆไม่มีเสียงก็แสดงว่าผ่าไว้แล้วนะครับเราก็สังเกตด้านหัวแล้วก็ด้านหางของเขานะครับสังเกตถ้าเป็นด้านหัวก็จะตายมนๆนะครับครับด้านหางก็อย่างนี้ครับไม่มนแล้วเราก็จะผ่าด้านหัวออกนะครับตอนนี้เราไม่ต้องกลัวจะไปโดนแมงหวังครับเพราะว่าเขาจะอยู่ลึกพอสมควรครับผ่าแล้วก็จะออกเลยนะครับนี่เป็นแมงหวังนะครับเห็นตัวแล้วครับถ้าเขาไม่ออกยากแล้วก็เปิดต้อมบนออกแล้วก็สองสามให้เขาหล่นลงมาเองครับรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะครับเราสังเกตยังไงครับนี่ครับที่ปลายงวงของเขาครับสังเกตตรงนี้แทงขนอยู่ครับงวงจะสั้นสังเกตที่แทงขนตรงปลายงวงนะครับคือลักษณะของตัวผู้ครับผ่าด้านบนนะครับผ่าด้านหัวของเขาจะได้ออกง่ายพอเปิดด้านหัวแล้วก็สดสันเอาเลยนะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะครับเรามาดูกันว่าสังเกตตัวเมียนี่จะสังเกตยังไงครับแข็งแรงดีทีเดียวครับตัวนี้นี่ครับคือลักษณะของตัวเมียมันเกิดที่ปลายงวงนะครับต่อเดียวยาวแล้วก็ไม่มีแสงขนที่ปลายงวงนะครับนี่คือตัวที่ยังไม่เป็นนางหวังครับยังเป็นตัวนางอยู่วันนี้ผมก็จะปิดไว้เหมือนเดิมครับแล้วก็ปล่อยไว้ให้เป็นนางหวังก่อนครับก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับเพราะผมได้ผ่าไปแล้วนี่ผมก็ผ่าครั้งแรกตัวนี้จะตาในฝักครับสังเกตจากความชื้นนะครับฝักเขาจะชื้นเกินไปสำหรับการเข้าฝักครั้งนี้ก็ตัวนี้ก็ยังไม่เป็นแม่พ่อแม่พันธุ์นะครับต้องเก็บไว้ก่อน23ฝักนะครับต้องเก็บไว้ให้เขาเป็นแมงหวังก่อนครับเขาไม่รู้ว่าจะรอดกี่ตัวนะครับเพราะว่าผมได้ผ่าแล้ว
ตัวนี้ตัวเมียนะครับได้71ตัวครับสำหรับตัวผู้ก็ได้27ตัวนะครับก็ถือว่าโอเคครับว่าเราได้ตัวเมียเยอะกว่าเพราะว่าการทำกระมังฟักผมจะใช้5ต่อ3นะครับแล้วตัวเมีย5ตัวตัวผู้3ตัวครับสำหรับผาแล้วเราก็จะเก็บไว้ก่อนถ้าเขาได้ทานมาทานกล้วยก่อนสัก2วันครับถึงจะเอาไปเข้าลงกระมังฟักถ้าเขาได้ชำนาญกว่านี้ก่อนตอนนี้คืออาหารที่ผมแช่ไว้จำลงกระมังฟักก็จะแช่มันที่ผมได้ตากแห้งไว้ก่อน2วันครับแล้วเรามาดูกันครับว่าที่ผมผ่าไปแล้วก็จนแม่พันธุ์ได้กี่ตัวครับสำหรับวันนี้ก็จบช่องนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆสำหรับการเลี้ยงลูก